สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันอีกแล้วเขาคั่วกันอีกเนาะค่ะพี่น้องมานี่มานี่ไม่คั่วบ่นอกสิเฮ็ดเขามั่นไก่นะคะเขามั่นไก่เฮ็ดเขามั่นไก่กำลังต้มน้ำให้มันเดือดอยู่นะคะนี่คือไก่นะคะพี่น้องเห็นบ่กระไรไก่นะคะมีไม่คั่วเอาบ่เอาเป็นโตนะคะเอาเป็นชิ้นมีสะโพกนะคะพี่น้องแล้วก็มีหน้าอกมีตับก็มีนี่นะคะสะโพกไก่ตอนนะคะพี่น้องไม่คั่วบ่นอกเอาเป็นชิ้นจังสุกไว้เนาะค่ะทาน้ําเดือดนะคะพี่น้องนะเดือดแล้วค่ะพี่น้องเดือดแล้วไม่คั่วบ่นอกสิใส่หน่องมันลงไปเลยนะคะพี่น้องชุบใส่หน่องมันต้มโอ้หอมหอมใส่น่องใส่หน้าอกหน้าใจมันลงไปนะคะใส่ลงไปเลยใส่เครื่องในนะคะพี่น้องต้มจัก20นาทีค่ะพี่น้องไม่คั่วบ่นอกว่าเนาะค่ะเอาเพราะว่าไม่คั่วบ่นอกเนี่ยใส่ไปละค่ะพี่น้องใส่ไก่ไปเรียบร้อยอันนี้เข่าไม่คั่วบ่นอกเดี๋ยวสิผัดเข่าซะก่อนเนาะค่ะกับนอกสิเทใส่อันนี้นะคะกับนอกเอาเขาไปล้างนะคะจ้ะพูนกอกน้ำอยู่ใกล้ๆกับไก่ละค่ะย่างไปแท้เอาที่สิพัดนะคะพี่น้องโอเคเอาที่สิพัดสิย่ายเตาก่อนนะคะย่ายเตานี่ย่ายหมอไม่ใส่เตาทั้งปีนะคะพี่น้องย่ายมาก็มีความหนอกจะสิพัดปิดกันตาไว้จักหน่อยนะคะค่ะเริ่มผัดแล้วค่ะพี่น้องเปิดแก๊สก่อนเกี่ยวน้ำมันไก่เกี่ยวสักหน่อยนึงเกี่ยวน้ำมันไก่ให้มันหอมพี่น้องน้ำมันไก่นะคะเห็นคุณน่ะยกกันอีกจังน้อยนะคะเ
กี่ยวให้เหลืองนะคะมันไก่เกี่ยวให้เหลืองแล้วพี่น้องพวกเราเอากระเทียมเกี่ยวนะคะกระเทียมเกี่ยวใส่ไปเลยครับไอ้กระเทียมกระเทียมทุบนะคะกระเทียมเป็นหัวกระเทียมเกี่ยวเพราะว่ากระเทียมเอาไปเกี่ยวลงเลยนะคะเกี่ยวใส่น้ำกันไปเลยว้าวแบบลงน้ำลงน้ำก็เลยให้มันหอมนะคะพี่น้องใส่เข่าลงไปเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยข้าวห้อปากกาด้วยค่ะพี่น้องข้าวกาข้าวนี่แหละว่าเพี้ยนข้าวข้นหลายข้นหน่อยเนาะพี่น้องข้นหลายข้าวกระหึ่งหลายข้นหน่อยข้าวกระหึ่งหน่อยเนาะค่ะพี่น้องมีไส้เนาะเม็ดเขาไม่ถึงฮะใส่เกลือลงไปแค่น้อยแล้วค่ะพี่น้องเกลือลงไปแค่น้อยถ้าผู้ใดสีชอบชอบมั่นหน่อยมั่นหลายนะคะพี่น้องผู้ใดชอบมั่นหลายหลายก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันเลยเพิ่มลงไปอีกก็ได้นะคะถ้าน้ำมันไก่มันพอพอเนาะค่ะน้ำมันพืชถ้าเราใส่ได้นะคะพี่น้องนี่เขาไปพวกบรรดาเอาซองกระป๋องเครื่องค่ะต้องกระป๋องเครื่องนะคะพี่น้องคัดให้มันหอมนะคะหอมไก่หอมหอมหอมค่ะพี่น้องเขามะลินะคะพี่น้องไม่ควรมาดอกใส่เขามะลิทีแล้วนะคะพี่น้องครับพัดพร้อมได้ทีแล้วเข้ากับปิดด้วยค่ะพี่น้องปิดเตาตักใส่หม้อขึ้นไปขึ้นเก้าค่ะตักใส่หม้อขึ้นไปแล้วเข้าเสียงหงน้ำนะคะพี่น้องน้ำเนี่ยตักใส่นะคะน้ำที่เฮาเฮ็ดน้ำซุปเฮาเนี่ยตักใส่เฮากาเบิ่งนะคะพี่น้องว่าเฮาเนี่ย
ข่าเท่าไรนะคะเท่ากับหุงข่าหุงธรรมดาค่ะพี่น้องหุงธรรมดาคือเท่าหุงคือเท่าหุงอันนี้แหละค่ะคือเท่าหุงหุงกินเท่านี้แหละคือเข่าธรรมดานี่แหละไม่คั่วบนนอกสองกระป๋องเนาะไม่คั่วบนนอกเอาใส่ถ้าผู้ใดว่าอยากเอาน้ำต้มซุปกะเอาน้ำที่เข้ากองไว้แล้วก็ได้นะคะพี่น้องนี่ไม่คั่วบนนอกไม่น้ำซุปไรคั่วบนนอกกับหุงธรรมดาเนี่ยค่ะเติมน้ำธรรมดานะคะพี่น้องเติมน้ำธรรมดาเดี๋ยวไม่คั่วบนนอกสิเอาไปหุงนะคะเอาไปหุงถาเบิงมันค่ะพี่น้องไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะต้มเสร็จแล้วนะคะตักผักไว้นะคะให้มันเย็นเพื่อที่เฮาสิหั่นต้มน้ำซุปไปเรื่อยๆค่ะไว้นะคะพี่น้องผักนี่ไปคั่วบะนอกสิตำน้ำจิ้มมันกินข้าวมันไก่นะคะให้ยังแน่เนาะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งมีหยังแน่นี่ค่ะเครื่องมันมีขิงนะคะพี่น้องมีข่ามีกระเทียมอันนี้ขิงซอยนะคะแล้วก็สิมีพริกขี้หนูนะคะพี่น้องพริกขี้หนูมีเต้าเจี้ยวนะคะพี่น้องเต้าเจี้ยวน้ำส้มใครพูดได้ว่ามักน้ำส้มมักน้ำบักขามหรือว่าน้ำบักนาวได้ค่ะพี่น้องแล้วก็มีซีอิ๊วหวานนะคะซีอิ๊วขาวมันไก่นี่แหละนี่ค่ะถ้าผู้ใดบ่อยากกินเอายี่ห้อนี่มากินก็ได้ผู้ใดบ่อยากกินเผ็ดๆก็นี่ราดได้เลยค่ะแซ่บแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะคะพี่น้องซีอิ๊วขาวเนาะเดี๋ยวพี่น้องไม่คั่วบะนอกสิตำให้เบิ่งนะคะพี่น้องว่าสิเป็นจังได๋นะคะพี่น้องตำข้าก่อนนะคะพี่น้องตำข้าก่อนค่ะใส่ข้ามันสีหอมมันสีแซ่บด้วยค่ะพี่น้องมาใส่ขิงนะคะขาพ่อแขนพ่อใส่ขิงนะคะพี่น้องด้วยเดี๋ยวไม่คั่วต่ำเครื่องนะคะใส่พวกนี่ลงไปเนาะค่ะกระเทียมขิงลงไปเนาะค่ะถ้าตำแล้วมันมีน้ำเนาะค่ะพี่น้องเพื่อเฮาสิตำบักพริกบ่ได้เนาะเฮาขวดออกซะก่อนเพื่อที่เฮาสิตำบักพริกเนาะค่ะถ้าตำบักพริกมันใส่มันก็จะสิแซ่บเนาะค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดบ่มักตำซอยเอาก็ได้นะคะพี่น้องเนาะซอยเอาเดี๋ยวไปคั่วบะนอกสิเอาพริกขี้หนูลงแบบซอยก็สิมีอยู่ค่ะพริกขี้หนูลงนะคะพี่น้องไปต้องเอาแซ่บๆนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าผู้ว่ามากเผ็ดก็ใส่บ่ต้องหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่น้ำตาลลงไปจักหน่อยกันกระเด็นกันกระเด็นเนาะค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องซ้ำนี่พ่อเนาะค่ะไม่คั่วบะนอกก็สิเอาอันนี้เต้าเจี้ยวเนาะค่ะ
ี๋ยวใส่ไปเลยค่ะพี่น้องกาเอาคือเก้าค่ะพี่น้องกาแสบเห่าเลยค่ะก็เอาสากมุนมุนมุนให้ทั่วมันชิดแตกๆจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องเขาก็เอาเครื่องที่เขาเฮ็ดเนี่ยค่ะลงไปเลยนะคะพี่น้องเยอะใส่กันนะคะพี่น้องนะคะเยอะใส่กันมันสีหอมเลยค่ะพี่น้องบอกพริกบอกพริกจะเขาตำลงใช้น้ำกันมันสีหอมคามันก็หอมนะคะเนาะพอเสร็จแล้วเรียบร้อยเขาก็สีเอาซีอิ๊วใส่ไปก่อนนะคะพี่น้องเราต้องใส่หลายนะคะมันสีดำเอาพอสีมันสวยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะสีมันสวยๆพอสีมันงามไม่ขั่วบ่เนาะบ่ขอแนะนำซีอิ๊วดำเด้อค่ะถ้าบ่ถ้าจำเป็นอีหลีก็ต้องใส่ถ้ามันบ่มีแบบนี้เนาะค่ะใส่ได้คือกันเพราะว่ามันขมค่ะพี่น้องมันบ่คืออันนี้เนาะถ้าซีอิ๊วหวานน่ะมันสิบ่ขมขั่วบ่เนาะสิใส่น้ำส้มเนาะค่ะพี่น้องส้มลงไปซ้อมๆนะคะกาเอากาคือเก่าน้ำตาลปี๊บเนาะค่ะพี่น้องน้ำตาลปี๊บไม่คั่วบ่นอกก็สิเป็นก้อนจักหน่อยใส่ลงไปเนาะค่ะเอาสากมุนๆก่อนนะคะพี่น้องมันเป็นก้อนเนาะสากมุนๆซิมรถนะคะพี่น้องจะได้รถซิปล้อได้รถบาสได้รถเก๋งถ้ารถเก๋งก็สิผู้ดีนะจักหน่อยเนาะค่ะบ่ค่อยเปรี้ยวนะคะบ่ค่อยเปรี้ยวบ่ค่อยกลมกล่อมแต่ถ้ามันออกเปรี้ยวหวานนิดๆแล้วก็เข้มหน่อยๆเข้มบ่ต้องเข้มหรอกค่ะนัวนะคะพี่น้องใส่ซีอิ๊วใส่น้ำส้มลงไปอีกนะคะพี่น้องแซ่บค่ะพี่น้องรสนี่แหละเฮาก็เอาอันที่เฮาซอยไว้นี่ใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะพี่น้องเดี๋ยวไม่ค่อยบ่นอกซอยบักพริกกันเด้อค่ะค่ะพี่น้องหั่นพริกแล้วใส่ไปเลยค่ะบึ๊บใส่ไปเลยนะคะคนก็นี่ขกเลยนะคะพี่น้องรสชาติเองแค่นี้ค่ะไม่มียังไรรสชาติก็อร่อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องได้ขกบักใหญ่หนึ่งออกมาหลายคือเก่าค่ะพี่น้องกินซ้ำขอบขั่วกับโบเบิร์ตค่ะพี่น้องไม่ควรมาหลอกสีใส่ฟักมาหาคุณเพลย์ไปเลยค่ะใส่ฟักฟักนะคะพี่น้องกินสดน้ำเดี๋ยวนี้ไม่คั่วต้องเต็มเลยเลยค่ะต้องเต็มเลยเห็นว่ากินจะกินไส้ยางแม่นะคะพี่น้องไม่คั่วต้องเต็มเสียงเลยจะกะพักนะคะพี่น้องนี่จิ้มพักไม่คั่วบนนอกขาดอย่างหนึ่งขาดผักซี่นะคะขาดผักซี่บ่มีก็บ่เป็นหยังบ่กินเอานะคะกินเท่าที่มีนะคะกินเท่าที่มีไม่ต้องไปให้มันครบหรอกค่ะเข้าใกล้ๆสิซุปไปได้ค่ะ
่อยแตกเดี๋ยวไม่คั่วบะนอกสิซอยไก่เนาะค่ะค่ะไม่คั่วบะนอกหั่นให้เบิ่งนะคะพี่น้องแมงวันนี่สิมาตอมเนาะค่ะมาเห็นบ่คะค่ะพี่น้องเซ็ตซับเรียบร้อยออกมาเป็นจังซี่แล้วค่ะเนี่ยนี่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แตงกวานะคะซุปกำลังอันนี้เนาะค่ะพี่น้องกำลังเดือดกำลังรุ่มๆอยู่นะคะเนาะต้มไว้ก่อนนะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไม่ควรมาเนาะพาไปเบิ่งเขาเนาะค่ะเนาะสุกแล้วคือกันเนี่ยค่ะเขาก็สุกเรียบร้อยงามงามหงขึ้นเนี่ยสองมันหมอบ่ใหญ่เนาะค่ะเนี่ยหงกำลังพอดีเนาะค่ะพี่น้องหงกับแบบเนี่ยค่ะเป็นเม็ดสวยๆอยู่เขาหอมมะลิแซ่บเลยค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาเบิ่งมาชมนะคะพี่น้องไม่ควรมาปิดไว้ก่อนผู้ที่ติดตามมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะฝากช่องในเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะไปละค่ะสุขภาพแข็งแรงกันสุขทุกคนนะคะเนาะให้มีความสุขความเจริญเนาะค่ะพี่น้องการงานลงเรื่องสุขทุกคนไปละค่ะสวัสดีค่ะ